สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Nikke Goddess of Victory อีกแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าอัปเดตครั้งนี้นี่คือมาจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็เล่นในเรื่องครบหมดแล้วทั้ง normal เนาะก็ได้ wallpaper มาก็ถือว่าโคตรดีในเรื่องก็ดีเหมือนกันนะครับผมกับอีเวนต์ใหม่นะครับวันนี้ X77 เนาะในวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้กาชาตัวใหม่กันนะครับผมนั่นคือตัวละครของบล้องนั่นเองก็คือน้องกระต่ายขาวของพวกเรานะครับผมบอกเลยวันนี้ผมเต็มตัวมาดีมากเห็นตัวผมไหม33ตัวพร้อมกับเพชรอีก 13,000 เพชรโอ้โหมันเป็นจำนวนเพชรที่ค่อนข้างจะมากเยอะๆพอสมควรเลยนะครับผมที่จะเปิดและได้เธอมาในการครอบครองกันเนาะอัตราออกก็อยู่ที่ 2% นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปเปิดตู้ธรรมดากันก่อนนะครับผมเพราะผมมีตัวตู้ธรรมดาตั้ง44ตัวเยอะชิบหายก็หวังว่าอุ๊ยอะไรอ่ะมันคืออ๋อมันอัปเดตตรงนี้ด้วยหรอว่ามันขึ้นว่าผมยังไม่มีตัวละครอะไรบ้างอ๋อเอ้ยอันนี้เจ๋งก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันอันไหนยังไม่มีผมก็ขอกดใส่ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าอยากเก็บคอลเลกชันตัวละครในเกมนี้ให้ครบทุกตัวเนาะอ่ะมาโอเคก็ดูสิว่าผมจะได้ตัวละครใหม่หรือจะได้ตัวละครไปปลดดาวเพิ่มนะครับผมอ่ะมามัลติแรกกับตู้ธรรมดาเนาะทองเลยไหมม่วงโถ่มอติแรกก็ประเดิมด้วยความเกลือซะแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคแต่ม่วง6เลยนะอันนี้ก็ไม่ได้เกลือนะครับผมเพราะว่าม่วง6นี่คือมันออกยากโคตรเลยนะไปกันต่อที่มอติต่อไปกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวบล้องเราจะเจอกันแล้วก็หลังจากตู้บล้องไปจะเป็นตู้นวลนะครับผมก็รอเจอผมได้เลยเดี๋ยวผมเปิดต่อแน่นอนนะฮะดูสิว่าทองไหมอ๋อม่วงกันแบบต่อเนื่องคือกันยับๆนะครับจังหวะนี้โอ้โถม่วง3นี่เกลือนะฮะโอ้ยหลังจากคราวที่เราไปเราเปิดเศษเนี่ยคือ16เศษ16เศษ SSR 16รอบเศษ SSR SSR ได้9ตัวอีก7ตัวที่เหลือ NSR แม่งโคตรครึ่งๆอ่ะคือแบบตอนนั้นคือโคตรเกลือแม่งคือแบบโอ้ให้ตายเถอะเฮ้ยเกมฮัลโหลไม่เอาอย่างนี้ดิอะไรกันเนี่ยสามมูติไปแล้วนะเฮ้ยจะเกลืออะไรขนาดนี้ห้าม่วงโคตรเกลือเลยเว้ยอะไรกันฟ้าอัตราออกมันก็เยอะไม่ใช่เหรอเนี่ย0.2เนี่ย0.2มันก็โอกาสออกเยอะนะเว้ยตัวละครที่ผมเลือกเนี่ยตัวอื่นก็แบบเนี่ยมันก็แบบ0จุดเอ้ยไอตัวที่ผมไม่ได้เลือกมันก็ไม่นับหรออ๋อโอเคเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสได้ตัวอื่นเนี่ยเห็นไหมโอกาสออกตั้งเยอะแยะทำไมไม่ออกวะโอ้โหม่วง4มัลติติดยัดเคกูอาคักเดียวนะตู้ธรรมดาอย่างวะถ้ามันจะขนาดนี้คุณบ้ามาเนี่ยเอาไปกันต่อตู้เฟรนนะครับผมถ้าตู้เฟรนได้คือกูไม่มีอะไรจะพูดเลยนะโอเคตู้เฟรนไม่ได้ถ้าสมมุติตู้เฟรนได้สีทองนี่คือแบบกูหมดคำจะพูดจริงๆอ่ะคือแบบนี่มันเกลืออะไรวะเนี่ยโอเคต่อไปเมนคอร์สของเราจานหลักนะร้องต้องออกให้นะอยากได้มากนะครับกับกระต่ายตัวนี้มาพอติแรกนะครับผมไปทองเลยได้ไหมเกลือมาหลายมอติแล้วโถโหม่วงยับยับแต่มันแตกทองไงโอ้โหมันเฟกเอาทองให้ผมไงรออะไรอ่ะเทราและก็เรียบร้อยนะครับลองโคตรง่ายง่ายไหมง่ายโคตรและกูถามหน่อยเหอะว่าไอ้มอติเมื่อกี้นี่คือขัดเกลือใช่ไหมแล้วมาได้ในมอติเนี่ยกูถามจริงๆเท
คือเมื่อกี้คือขัดเกลือไปประมาณ4มอติแบบตัวฟ้าล้วนๆและคือเกลือยับนี่คือมาออกตรงนี้ให้ตู้นี้นะโอเคกูเข้าใจได้แต่ก็ขอบคุณมากจะได้ไม่ต้องเสียตัวลุงเยอะนะครับผมได้มาแล้วกับกระต่ายเอาจริงๆนะอยากทำทีมกระต่ายเลยอ่ะคือรู้สึกทำทีมกระต่ายเลยนะรู้ป่ะทีมกระต่ายที่จัดได้ก็เนี่ยมันจะมีเนื้ออยู่พอสมควรเลยน้องอลิซก็เป็นกระต่ายนะครับผมน้องกระต่ายนะฮะแล้วก็บ้องที่ได้มาเมื่อกี้ช่องนึงก็จะเป็นนัวนะไว้ก่อนและก็ถ้าใครอยากได้สกินรูปีก็นะครับผมเติมเลยผมไม่เติมแม่งแพงไอ้อย่างนึงจะได้หลังจากการเปิดครั้งที่5ไปแล้วก็คือหลังจากเปิดรอบที่5ไปอ่ะก็จะมีโอกาสได้รูปีมาเลยนะครับผมคือแบบอะไรกันนานี่มันบ้าอะไรกันนี่คือแบบถามจริงๆนะว่าคุณจะเสียเท่าไหร่คือถ้าซื้อ6ตัวเนี่ยแม่งก็ไม่พอแม่งต้องเติมอย่างน้อยประมาณ700นะครับผมมันก็ได้ยากอ่ะแหละคงจริงคนส่วนใหญ่ใน Facebook ก็โพสต์กันนะครับผมว่าโดนการันตีทุกคนเลยโดนการันตีดังนั้นอย่าหวังอะไรมากนะอันนี้อย่าหวังอะไรมากคือถ้าจะเอาจริงๆคือต้องเหมาตู้นะครับผมก็คือ 2,000 กว่าบาทนะกับสกินนี้ซึ่งมันแพงมากผมกําลังคิดว่าจะจัดดีมั้ยแต่แม่งก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันแพงเกินไปนะฮะโอเคได้บล็องตามที่ต้องการเป๊ะๆเลยเว้ยวันนี้ดวงดีหรือเปล่าไม่รู้แต่กูรู้สึกว่ากูเกลือมากกับตู้ฟ้ากูโคตรเกลือเลยอ่ะคือนี่คือความรู้สึกจริงๆของผมเลยนะคือแบบเปิดตู้ฟ้าไปคืออะไรวะน่ะ4มัลติม่วงล้วนไม่มีทองเลยอุตส่าห์หวังในใจลึกๆว่าแบบขอทองตัวละครใหม่หน่อยคือว่าไม่ได้โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้บ้องมาก็โอเคแล้วนะครับผมสำหรับผมนะก็ใส่ไปเลยนะครับร้องเยี่ยมยอดจริงๆโอเคแล้วก็ไปใส่อุปกรณ์นะครับผมไอดีผมก็ยังเป็นคังแสงอยู่วันยังค่ำอ่ะเห็นนี่อยู่แล้วแบบโอ้ภูมิใจเหลือเกินนะไอดีผมทองเยอะจริงๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับไว้คราวหน้าเราเปิดหนัวกันแล้วก็แป๊บนึงนะผมเห็นเศษผมเยอะมากไอเศษเกลือจากตู้ฟ้านี่คือโคตรเยอะเลยมันแรกเลยปังวะไอเศษเกลือตู้ฟ้าเนี่ยแลกคุณหมอได้นะครับแลกอันนี้ได้แลกดูปีได้ด้วยอันนี้มันก็จะรีไปเรื่อยๆเนาะผมขอดูตัวละครก่อนนะครับผมว่าควรแลกอะไรดีนะนี่เลยซิกแนลแต่มันไม่มีให้แลกเมื่อกี้ผมจำได้เดรกเฮมไม่แลกไม่มีให้แลกแอนนี่มีไหมวะแอนนี่ไม่แน่ใจอย่าต้องไปเช็คใหม่แล้วก็โคโค่แอนนี่โคโค่โอเอาจริงผมก็เริ่มขึ้น3ดาวเยอะเลยนะของแล้วตัวละครที่ผมมีเนี่ยแต่มันก็ต้องเปิดให้ได้ด้วยนะแม่งซึ่งก็ต้องใช้ดวงอีกไม่มีเลยคำตอบคือไม่มีเลยนะครับผมแต่มีแอมมี่นี้นี่ว่าแรกเลยไหมขึ้น200เลยแต่แบบอยากเก็บตัวละครที่เอาไปใช้งานมากกว่าดิแน่เลยดีมาว่ายังไงเดี๋ยวมันก็วนมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมเป็นรอบรีประจำวันนะเนาะยังไงไอ้พวกนี้มันก็วนมาได้เรื่อยๆอ่ะแหละเดี๋ยวค่อยตัดสินใจตอนนั้นละกันนะครับว่าตอนที่ผมจะทำขึ้น205ตัวนะไว้ให้การไวรัสเป็นตัวตัดสินละกันนะครับผมว่าจะให้ผมทำขึ้น200เมื่อไหร่อ่ะเนาะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็ได้บ้องมาแล้วรอนัวเลยนัวเดี๋ยวผมจัดเธอแน่นอนนะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ